ดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะกลับมาพบกันในช่วงสยามโซไซตี้นะคะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ไปกันที่เรื่องราวของวงการ EDM เพราะนาทีนี้ใครมีบัตรในมือรับรองว่ามีมือสั่นกันแน่นอนเพราะนี่คือทางผ่านที่จะพาไปสัมผัสกับสุดยอดเทศกาลดนตรีที่หลายคนรีเควสต์และรอคอยกันมานานถึง5ปีอย่างทรานมิชชั่นเฟสติวัล2023เทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์สุดอลังขวัญใจชาวทรานส์ที่กลับมาระเบิดความมันอีกครั้งในวันที่21ตุลาคม2566นี้กับโชว์ The Awakening ที่จะมาปลุกความร้อนแรงในตัวคุณให้ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์ที่เต็มไปด้วยภาพแสงสีเสียงเอฟเฟคและเลเซอร์จัดหนักจัดเต็มแบบบ้าคลั่งกันไปข้างมันขนาดไหนทีมรายการมีน้ำจิ้งให้ชมกันครับทรานส์มิชชั่นครับมิชชั่นจะเกิดขึ้นวันที่21และ22ตุลาคมนะครับ21คือทรานส์มิชชั่น22คือฮาร์ดมิชชั่นคือถ้าพูดถึงงานทรานส์มิชชั่นแล้วเนี่ยก็จะนึกถึงเลเซอร์และโปรดักชั่นแล้วก็พวกวิชวลต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วแต่คอนเซ็ปต์แต่ละปีไม่เหมือนกันซึ่งปีนี้คือทรานส์มิชชั่นคือ The Awakening วิชวลต่างๆหรือการเซตอัพเวทีต่างๆก็จะถูกดีไซน์มาพิเศษเพื่อคอนเซ็ปต์ The Awakening ครับแล้วก็ส่วนฮาร์ดมิชชั่นนั้นก็อย่างที่แจ้งไปก็คือเราสามารถคาดหวังได้เลยว่าวันที่2เนี่ยโปรดักชันจะไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนเดิมวิชวลไม่เหมือนกันเอ็กซ์พีเรียนซ์ไม่เหมือนกันครับก็รับรองได้ว่ามันทั้ง2วันครับซึ่งเราคัดมาแล้วว่าดีเจกลุ่มนี้สามารถเสิร์ฟให้คนหลายๆคนคนหมู่มากชอบได้เช่น Blast Toy Side Trance นะครับ Malo เป็น Set Tech Energy ก็คือเป็น Tech Trance นะครับซึ่งจะมี Cosmic Gate ที่เป็น Progressiveนะครับแล้วก็มีDexon Citroen Pitch ซึ่งเป็น Uplifting กับ Beferi Custom Present System F ซึ่งก็เป็นอีกดีเจท่านหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับจริงๆแล้วสเปซพาร์ทของเรานะในการเข้าร่วมของเราครั้งนี้เราทำทั้ง Road to Transmission แล้วก็ Hard Mission แล้วก็ After Party ทั้ง Transmission แล้วก็ Hard Mission ครับผมซึ่งในส่วนของ After แล้วก็ Road to เนี่ยเราก็ต้องเรียกว่ามีความสนุกหลังจากงานต่อเนื่องหรือก่อนงานต่อเนื่องมาให้มาเสิร์ฟให้ทุกคนทั้งเรเวอร์ชาวไทยทั้งเรเวอร์ชาวต่างประเทศที่มาร่วมสนุกกับงานทรานส์มิชชั่นกับฮาร์ดมิชชั่นแน่นอนครับที่สเปซพาร์ทแบงคอกคุณจะได้ experience ที่ไม่เหมือนใครมาก่อน exclusive beyond to the future แน่นอนครับผมในส่วนของโฟร์ฟอนแล้วก็ทางสเปซพาร์ทแบงคอกเราคาดหวังว่างานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ครับจะเป็นงานที่น่าจดจำสำหรับเรเวอร์ชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกๆคนครับสำหรับปีนี้สำหรับ GA แล้วก็ VIP นะครับไปซื้อกันได้นะครับไปกดกันได้ที่ Ticket Melon นะครับส่วน VVIP แล้วก็ SVIP นะครับคุณสามารถไปกดได้ที่ The Concert Application ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับ Transmission แล้วก็ Hard Mission นะครับทั้งตัว Music Festival ทั้ง Road to แล้วก็ After Party นะครับเรารับประกันนะครับว่างานนี้จะไม่เหมือนใครและจะสนุกสุดเหวี่ยงที่สุดของปีนี้แน่นอนครับผมใครที่มีบัตรแล้วกำไว้ให้แน่นเตรียมไปปล่อยจอให้สุดเหวี่ยงกันได้ในวันที่21ถึง22ตุลาคม2566นี้ณไบเทคบางนากรุงเทพครับในช่วงสยามทูเดย์ของเรานะคะช่วงนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ยังอยู่กันที่เทศกาลดนตรีที่สามารถสร้างโมเมนต์ประทับใจให้กับผู้ร่วมงานได้ไม่รู้จบกับบรรยากาศแห่งรอยยิ้มและเสียงเพลงจากศิลปินคนโปรดหลากหลายสไตล์ในงานเทศกาลดนตรีฤดูฝนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดช้าง Music Connection Presents Singing in the Rain Season 5ณชื่นดูดีแลนด์จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มความประทับใจยิ่งกว่าเดิมกับจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากถึง 5,000 กว่าคนกับโชว์พิเศษของศิลปินมากมายภายในงานอาทิ Tattoo Color Polycat Stamp ส้มมาลีที่พาบรรดาแฟนๆมาร้องเต้นเล่นกับฝนสุดฟินไปกับบรรยากาศแบบใกล้ชิดธรรมชาติร้องเพลงไปพร้อมกับสูดอากาศสดชื่นจนลืมบ้านทีเดียวYou're the light.
ใครที่พลาดความสนุกในปีนี้รอเคลียร์งานหาเวลาปีหน้าไม่ควรพลาดนะครับถือว่าทางรายการเราเตือนแล้วนะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่ MB Global Marketing เตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจและการสัมมนาระดับนานาชาติด้านเครื่องจักรกลหนักเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารและเหมืองแร่หรือ CBA Expo 2023ดึงพันธมิตรภาครัฐเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศนำเสนอสินค้าบริการกว่า100แบรนด์ชั้นนำระหว่างวันที่13ถึง15กันยายนศกนี้ที่ไบเช็คบางนาคาดมีผู้สนใจร่วมงานกว่า 5,000 รายไปฟังรายละเอียดพร้อมกันครับจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าของอาคารบริษัทเหมืองแร่ก็จะได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆและนวัตกรรมใหม่ๆที่บริษัทที่จะมาออกบูธนี้นำเสนอค่ะขอเชิญชวนมาร่วมงาน CBA 2023ณศูนย์การประชุมไบเทคในวันที่13ถึง15กันยายน2566นี้ค่ะเป้าหมายการจัดงานในครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเวทีกลางสำหรับผู้ประกอบการทางด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมทางด้านเหมืองแร่ก่อสร้างนะครับผมแล้วก็อาคารที่จะเข้ามาจัดแสดงงานให้กับกลุ่มผู้ซื้อทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมากกว่า 4,000 รายเนี่ยได้เข้ามาเจอสัมผัสนะครับผมแล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์จากเครื่องจักรจริงๆนะครับผมก็ในประสบการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะนำให้เขาไปปรับปรุงและต่อยอดได้ในธุรกิจของเขาครับไปต่อกันที่ต่อเพนกวินสื่อผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการธุรกิจสำหรับร้านอาหารเตรียมจัดงาน Restaurant Technology and Franchise 2023งานอีเวนต์และสัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจร้านอาหารงานที่จะช่วยยกระดับธุรกิจร้านอาหารในก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไฮไลท์สุดพิเศษตัวอย่างร้านอาหารแห่งอนาคตพร้อมสัมผัสประสบการณ์จริงที่จะรวบรวมเทคโนโลยีต่างๆมารวมไว้ในร้านเดียวทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันในวันที่8ถึง9ธันวาคม2566ณอาคาร6 Impact เมืองทองธานีครับเราก็ได้รู้จักคุณต่อมาเพิ่งแค่ไม่กี่เดือนนี้แต่ก็ได้เห็นศักยภาพได้เห็นไอเดียที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็เลยดีใจที่ได้คุณต่อเขาเห็นว่า Impact เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดงานนี้ขึ้นมาก็ดีใจด้วยที่มีGeneration ใหม่มีลูกค้าใหม่ที่ขยับจากเป็นออนไลน์มีเดียเป็นกูรูแล้วก็มาจัดเป็น Exhibition ด้วยครับก็มันก็เป็นอะไรเป็นข่าวดีสำหรับในวงการ Exhibition ถ้ามางานนี้ได้ความรู้กลับไปหรือว่าได้ product ใหม่ๆกลับไปเนี่ยก็ทำยอดขายได้ดีขึ้นบริหารทุกอย่างได้ดีขึ้นผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดการแล้วก็คาดหวังก็คือกำไรแล้วครับไฮไลท์ของงานเลยไฮไลท์แรกเนี่ยเราจะมีในโซนของที่เรียกว่าฟิวเจอร์เรสทอรองครับเราจะยกร้านอาหารแห่งอนาคต80ตารางเมตรมาไว้ในงานให้คนได้มีประสบการณ์และมองเห็นจริงๆว่าร้านอาหารในอนาคตเขาจะเป็นยังไงกันและเผื่อเราจะเอาไอเดียไปใช้กับของร้านเราเองได้นี่คือไฮไลท์แรกไฮไลท์ที่2ครับเราจะมีเซกชันครับในการสัมมนาต่างๆมากกว่า20เซกชันครับเราจะชวนวิทยากรระดับประเทศเข้ามาแชร์ว่าเทคโนโลยีมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารก็ทั้งหมดคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นเราจะมีโซนที่เรียกว่า Space and Franchise Matchingจะเป็นการแมทชิ่งกันระหว่างคนที่อยากซื้อแฟรนไชส์คนที่อยากขายรวมไปถึงเจ้าของพื้นที่ก็สามารถมาดูเรื่องพื้นที่เช่าในงานได้แล้วก็สุดท้ายเรามีโซนที่เรียกว่าเวิร์กช็อปครับเราจะมีเวิร์กช็อปการตลาดเวิร์กช็อปการจัดการเวิร์กช็อปเทคโนโลยีทุกอย่างคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับงานจะมีขึ้นในวันที่8ถึง9ธันวาคมนี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีฮอลล์6ครับผมใครสนใจสามารถเข้าไปดูที่ Facebook ของ Restech ได้เลยครับผมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมแถลงผลสำเร็จการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมกว่า 28,000 รายด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตกว่า 5,000 ล้านบาทคาดว่าสิ้นปีสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้พร้อมโชว์ผลงานชิ้นโบแดงสร้างอุตสาหกรรมคู่ชุมชนผ่านโมเดลชุมชนดีพร้อมทั้งนี้ดีพร้อมคาดว่าภายในสิ้นปี2566นี้จะสามารถกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเนี่ยนะรับนโยบายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับใช้หัวและใจในการขับเคลื่อนนโยบายของปี2566ปีนี้นะครับซึ่งมี4มิตินะครับธุรกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระจายรายได้ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็มากรุ๊ปปิ้งเป็นดีพร้อมโตนะครับตัวได้ตัวไวตัวไกลตัวให้ยั่งยืนตรงนี้นะครับซึ่งเราจะกลับเคลื่อนยังไงนะครับรัฐบาลก็บอกว่า
ให้แต่ละหน่วยงานหรือกรมกองอะไรต่างๆเนี่ยไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากก็เลยชูขึ้นมาเป็นโมเดลหนึ่งก็คือโมเดลชุมชนดีพร้อมใน21ชุมชนเนี่ยเรามีครัวเรือนอยู่ 3,000 กว่าครัวเรือนมีคนอยู่ประมาณ 10,000 กว่าคนเนี่ยสามารถสร้างรายได้เนี่ยให้กับเศรษฐกิจนี้ได้600กว่าล้านนะครับหรือมากกว่านั้นอันนั้นเก็บเราเก็บตัวเลขมาแบบคร่าวๆนะครับแต่น่าจะมากกว่านั้นนะครับก็เลยบอกเอ้ยมันประสบความสำเร็จนะตรงเนี้ยถ้าเราเริ่มต้นด้วยเศรษฐกิจฐานรากแล้วลงไปหาคนซึ่งเป็นเมมเบอร์ของกรมอยู่แล้วตรงเนี้ยมันสามารถที่จะต่อยอดแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เขายั่งยืนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายุทธศาสตร์ส่งออกเต็มพิกัดรุกเปิดตัวโครงการเปิดประตูการค้าสู่ตลาดใหม่นุนผู้ประกอบการบุกเอเชียกลางและนอร์ดิกตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูงระดมทัพกูรูผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้แบบวิเคราะห์เจาะลึกแชร์ประสบการณ์ตรงพร้อมเคล็ดลับความสำเร็จจากผู้ส่งออกมืออาชีพยกระดับผู้ประกอบการดันสินค้าไทยเพื่อโกอินเตอร์อีกด้วยครับเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกก็ค่อนข้างชะลอตัวมีหลายประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้าหลักของเราเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวและอาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ใช่ไหมคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเราจึงต้องทำทั้งสองอย่างนะคะก็คือรักษาตลาดเดิมพร้อมกับเปิดประตูสู่การค้าในตลาดใหม่ๆด้วยวันนี้ก็เลยเป็นที่มานะคะว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งโดยมีหน่วยงาน2หน่วยงานสำคัญนะคะก็คือสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือว่า NEA แล้วก็สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจไทยต่างประเทศ2นะคะที่ดูแลตลาดเอเชียกลางแล้วก็ตลาดกลุ่มประเทศนอร์ดิกเป็นสำคัญเนี่ยนะคะพยายามที่จะเอาความรู้มาให้ท่านผู้ประกอบการเพื่อที่จะให้ท่านผู้ประกอบการเนี่ยเข้าใจถึงศักยภาพของตลาดใหม่ทั้ง2ตลาดนี้ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะในปี2566นี้นะคะภูมิภาคเอเชียกลางเราตั้งใจว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะมีการส่งออกจากประเทศไทยไปยังภูมิภาคเอเชียกลาง 35% แล้วก็กลุ่มประเทศนอร์ดิกนะคะเราตั้งเป้าไว้ที่ 3% ค่ะแม้ว่าเราจะจบเสวนาไปแล้วนะคะท่านก็ยังสามารถส่งคำถามหรืออยากจะสอบถามอะไรให้กับวิทยากรนะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเรายินดีจะเป็นสะพานเชื่อมโยงให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็มาเติบโตไปยังตลาดเอเชียกลางกับตลาดนอร์ดิกด้วยกันนะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เรายินดีพร้อมจะอยู่เคียงข้างทุกท่านและพาทุกท่านไปประสบความสำเร็จด้วยกันค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกพร้อมด้วยนายเอกชัดศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์นาวราพรธรรมจารีกรรมการผู้จัดการ RX Trade Tech คณะกรรมการบริหารกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานด้านโลจิสติกที่หอ98ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยเปิดให้ชมจนถึงวันเสาร์ที่19สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 18:00 นผู้สนใจสามารถเข้าชมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับไทยล็อกโลจิสติก2023นะคะจริงๆแล้วเป็นงานสำหรับทุกท่านเลยที่อยู่ในวงการค้าขายนะคะไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในวงการโลจิสติกอย่างเดียวนะทั้งนั้นเนี่ยงานเราได้มีคอนเทนต์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาแสดงสินค้านะคะจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั้ง25ประเทศทั่วโลกที่มาอยู่ในงานนี้นะคะแล้วก็มีคอนเทนต์ในส่วนของงานสัมมนานะคะที่เมื่อกี้มีหลายท่านอยากทราบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับไหนของโลกแล้วนะคะแล้วก็มีงานสัมมนาของ Thai The World Bank นะคะที่ร่วมกับทางงานเนี่ยมาคุยให้ฟังถึงเรื่องของ LPI Analysis นะคะ for Global Logistics Connection นะคะแล้วก็มีสัมมนาซิมโพเซียมต่างๆอีกมากมายค่ะที่ทางกรมได้จัดเตรียมไว้ให้กับทางผู้จัด Thai Expedex นะคะฉะนั้นเนี่ยขอเชิญชมมางาน Thai Log Logistics ในปีนี้นะคะวันพฤหัสที่17ถึงวันเสาร์ที่19สิงหาคมนี้นะคะที่ไบเทคบางนาคอ98ค่ะและในงานก็จะมีเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยที่เข้าไปเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นว่ารถบรรทุกก็มีรถบรรทุกไฟฟ้าแล้วพวกฟอกลิฟต์ก็เป็นไฟฟ้านะครับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของบริหารการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะพวกนี้เพราะนั้นสามารถมาดูในงานนะครับไทยล็อก2023ในปีนี้ได้แล้วก็นำความรู้ knowledge เหล่านี้เนี่ยไปเปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA จัดกิจกรรมนานาชาติจัดงาน AODP Annual Summit 2023กระตุ้นการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐขับเคลื่อนบุคลากรสร้างนวัตกรรมด้วยข้อมูลและมอบรางวัลค่ายสารฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐซีซั่น2โดยมีดร.นพรัตน์เมธาวิรุณชัยประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นประธานในพิธีเปิดสิ่งที่เราได้รับจากการประชุมในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องการท่องเที่ยว
เรื่องของการจัดการเรื่องการจราจรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการใช้ในบทบาทของกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากซึ่งผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เลยนะครับเรื่องของ Open Data นะครับเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับที่อยากจะให้ข้อมูลที่ภาครัฐจัดเก็บอยู่เนี่ยมีการเปิดเผยไปเพื่อให้ประชาชนไปใช้ประโยชน์แล้วก็ทางด้านภาคธุรกิจนะครับสามารถเอาไปใช้ในการต่อยอดทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลเกิดขึ้นนะครับซึ่งการที่หน่วยงานภาครัฐนะครับได้เข้ามาร่วมนะครับเรามีการจัดในเรื่องของการประกวดเกี่ยวกับ Data Camp ด้วยนะครับเราทำใหมีโอกาสในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการทำข้อมูลนะครับให้เกิดแดชบอร์ดรวมถึงการเขียนโลโก้โปรแกรมนะครับแล้วทำให้เกิดความตื่นตัวที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลงั้นการมาร่วมงานในวันนี้นะครับนอกจากเราได้เรียนรู้จากเขตเศรษฐกิจหรือว่าประเทศต่างๆที่เข้ามาร่วมงานแล้วเนี่ยเราก็ยังได้เห็นตัวอย่างที่หน่วยงานภาครัฐไทยนะครับที่ได้ทำออกมาแล้วก็เริ่มเห็นเป็นตัวอย่างวันนี้เราทางดีเจก็จึงมีการมอบรางวัลด้วยนะครับเกี่ยวเรื่องของ Digi Data Award นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมงานนี้นะครับกลับไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของ Data Governance การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในหน่วยงานต่อไปซึ่งผมคิดว่าจะเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลต่อไปครับไปต่อกันที่กรมทางหลวงแถลงแผนการประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาและโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุงบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7สายกรุงเทพมหานครบ้านฉางนำทีมแถลงโดยอธิบดีกรมทางหลวงครับเราต้องการคนที่มีศักยภาพมาทำนะครับแล้วก็เป็นการเปิดกว้างนะครับว่าพูดง่ายๆว่าเอกชนที่สนใจก็ต้องมาแข่งกันทั้งฝีมือนะครับทั้งความคิดนะครับทั้งคอนเซ็ปต์ต่างๆงานนี้ก็เป็นความคาดหวังนะของทางเราที่เราจะได้ผู้ที่มาร่วมลงทุนนะที่ดีที่สุดก็นอกจาก2โครงการที่เรียนรู้นะครับเรายังมีอีก4สัญญานะครับ4แพ็คเกจนะครับรวมไปถึงแพ็คเกจที่ M6 นะครับบางอินโฟล่าที่ M81 บางแก่การทุ่งบุรีนะครับรวมถึงไซเล็กนะครับที่ M7 นะครับแล้วก็ M9 นะครับ4แห่งรวมกันเป็น1สัญญาแล้วท่านก็จะเป็นมิติใหม่ในการให้บริการประชาชนนะครับที่มาใช้ทั่วเวแล้วก็เพื่อความนะครับสะดวกนะครับแล้วก็ความปลอดภัยครับก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงคมนาคมนะครับรัฐบาลที่มีการดูกันมาอย่างละเอียดนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับเป็นการเริ่มมีการประกาศเชิญชวนแล้วก็สำนักงานนะครับก็เริ่มที่จะมีการขายสดบริษัท TNB Media Global ประเทศไทยจำกัดจัดแถลงข่าว MOU Cheldon Circularity บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและบริษัท Cheldon Entertainment จำกัดร่วมด้วยนักแสดงหัวใจอนุรักษ์อย่างโน้ตวัชรบุญลิสุวรรณ Cheldon Entertainment จำกัดนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญเพราะว่ากำลังจะนำความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคอนเทนต์อยู่ค่อนข้างมากเนี่ยนะครับไปสู่การ์ตูนแอนิเมชันแล้วก็ไปสู่เรื่องของการเมตาเวิร์สนะซึ่งจะทำให้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ด้วยความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และด้วยเทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัลของเชลฮัตก็จะทำให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศของโลกเนี่ยแพร่กระจายไปสู่ทั่วทุกมุมโลกเพราะว่าทางเชลฮัตเนี่ยได้สร้างไอดอลที่เป็นการ์ตูนตัวหนึ่งชื่อว่าเชลดอนนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศไทยโดดเด่นเนี่ยไปสู่ทั้งโลกได้แล้วก็ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและที่สำคัญช่วยให้ทั้งโลกนี้ได้รักสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางทะเลซึ่งมีบทบาทมีความสำคัญมากในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งเราจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสัตว์ทะเลเดี๋ยวนี้ปนเปื้อนด้วยไมโครพลาสติกปลาทูไทยนะครับแล้วก็สัตว์ทะเลอื่นๆนี่เป็นเรื่องที่ตอนนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญนะฮะสหประชาชาติบอกว่าให้ประเทศต่างๆไปคุยกันนะฮะแล้วออกกฎระเบียบนะครับที่จะควบคุมการใช้พลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งวันนี้ความตกลงเราก็ให้ความสำคัญนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมศึกษาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดเป็นรูปธรรมนะทำไงให้คนรู้เข้าใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราจะมาทำงานร่วมกันนะครับจากเดิมเนี่ยครับเราพยายามที่จะเอาเรื่องราวเนี่ยครับของแอนิเมชันเนี่ยที่มันเกี่ยวกับด้านของสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเอาไปเผยแพร่นะครับตามโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเราเรียกว่าสกูลโปรแกรมซึ่งเราทำมาเป็น10ปีแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามครับตอนที่เรามานั่งคิดครับว่าในแง่ของแนวทางของการแก้ปัญหาเนี่ยครับที่มันมีความยั่งยืนและบูรณาการเนี่ยเรามาเจอแนวทางของ BCG โมเดลนะครับโดยเฉพาะแนวคิด
circular economy ที่มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยมีแล้วก็ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยก็มีคอนเทนต์ด้านนี้เหมือนกันเราก็เลยรู้สึกดีใจครับที่ได้มาจับมือร่วมมือกันที่จะเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับเอาคอนเทนต์ทางวิชาการเหล่านี้ครับมาย่อยให้ง่ายให้คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยครับก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็จะไปผนวกกับเรื่องของสกูลโปรแกรมที่เราทำอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีมิติของ e-learning ที่เราทำอยู่แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งเชลดอนเนี่ยได้ทำ e-learning มาจริงท่านอาจารย์วิจารณ์ก็ได้เข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ครับเราเองเราก็กำลังมองว่าจากนี้ครับในมิติของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรเนี่ยเริ่มตั้งแต่การสร้าง awareness นะครับไปจนถึงแนวทางของ solution นะครับแนวทางของการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและบูรณาการไปจนถึงการที่เราจะ engage กับ communities จะทำไงที่จะสร้าง community ของคนที่รักโลกนะครับแล้วก็มาร่วมกันทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมร่วมกันครับยังอยู่ที่พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และบริษัทลอรีออลประเทศไทยจำกัดเรื่องโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a Better Life ไปฟังรายละเอียดความสำคัญพร้อมกันครับจริงแล้วเรามีความร่วมมือกับลอรีออลประเทศไทยจำกัดเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะลอรีออลเคยสนับสนุนนะคะทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเสริมสวยต่างๆเนี่ยให้กับศูนย์เรานะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเนี่ยนะคะหรือความเท่าเทียมระหว่างเพศด้วยนะคะแล้วเพราะนั้นจากความร่วมมือที่เราทํางานร่วมกันมายาวนานเนี่ยนะคะเราก็คิดถึงว่าในการพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดแข็งของลอรีออลนะคะในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพนะคะและในส่วนของเราเนี่ยเราก็มีกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือเป็นสตรีที่เราส่งเสริมเรื่องอาชีพอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวที่มีความพร้อมในเรื่องของอาคารสถานที่เราก็มีการฝึกอบรมอยู่แล้วเพราะนั้นก็เป็นความร่วมมือว่าเรามาจับมือร่วมกันเพื่อพัฒนานะคะหลักสูตรนะคะในเรื่องของเสริมสวยโดยเฉพาะเรื่องของหลักสูตรการเสริมสวยเนี่ยนะคะให้กับครูของเราก่อนเนี่ยเป็นอันดับแรกนะคะเราเริ่มจากครูของเราซึ่งเรามีทั้งทั่วประเทศเนี่ยนะคะเราก็มีลอรีออลก็จะมาเสริมความรู้เนี่ยให้สร้างทำยังไงให้ครูของเราเนี่ยมีความรู้ที่ทันสมัยนะคะมีความเป็นมืออาชีพนะคะเพื่อจะได้ไปอบรมให้แก่สตรีนะคะกลุ่มที่เข้ามาอบรมกับเราเนี่ยได้อย่างมีคุณภาพนะเพื่อเป้าหมายในการที่เป็นทำงานนะคะเพราะนั้นจากความร่วมมือเรามีการพูดคุยลงไปดูงานร่วมกันเนี่ยนะคะก็เลยเป็นความร่วมมือว่าเพื่อให้ความยั่งยืนนะคะแล้วมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนนะคะเราก็เลยมีความว่ามีเกิดวันนี้ขึ้นมาเพื่อ MOU ว่า3ปีข้างหน้าร่วมกันเนี่ยเราจะทำยังไงอย่างที่มีเป้าหมายว่า500คนนะคะเราจะร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรของเราร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรและร่วมกันในการส่งเสริมอาชีพนะคะเสริมสวยให้กับสตรีกลุ่มเปราะบางนะคะหรือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมหรือว่า LGBT หรือคนที่อยากจะมามีอาชีพมีรายได้ต้องเรียนว่าในส่วนของการดำเนินโครงการนะคะฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยที่เราได้ดำเนินการในประเทศไทยที่ผ่านมาได้พิสูจน์มาแล้วนะคะว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เรามีนักเรียนหลายคนนะคะที่เรียกว่าประสบปัญหาทางด้านอาชีพโดยเฉพาะช่วงโควิดนะคะที่ตกงานหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นชีวิตแบบไหนนะคะไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่มีทักษะพอมาเรียนกับเรานะคะเขาสามารถที่จะเสริมสร้างความมั่นใจเพิ่มเติมเรียนรู้ที่จะอยู่กับสังคมร่วมกับผู้อื่นนะคะนอกจากนั้นเราก็มีนอกจากจะสอนในเรื่องของเทคนิคที่สามารถประกอบอาชีพได้จริงเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ soft skill ต่างๆที่เราสอนได้นะคะและหลักสูตรต่างๆของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นหลักสูตรมืออาชีพเพราะมาจากต่างประเทศนะคะและครูของเราเนี่ยก็ได้รับการสอนในเรื่องของเทคนิคใหม่ๆรวมถึงใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยและในส่วนเราเองเรามีการทำงานร่วมกับซาลอนพาร์ทเนอร์หรือร้านตัดผมต่างๆฉะนั้นเรามีเครือข่ายที่จะแนะนำนักศึกษาที่เรียนจบแล้วนะคะให้เขาได้งานที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อย 50%ของนักเรียนนะคะที่เรียนจบเนี่ยเขาได้งานแต่ที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะนำทักษะที่เขาเรียนไปต่อยอดไปทำงานจริงไหมหรือสุดท้ายเขาอยากจะเลือกอาชีพอื่นอันนี้เราไม่ได้มีข้อกำหนดกับเขานะคะแต่ว่าเราเรียกว่าพยายามที่จะส่งเขาให้ได้ถึงฝั่งได้มากที่สุด NCC จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าปูพรมสมาร์ทซิตี้36แห่งทั่วประเทศจัดงาน Thailand Smart City Expo 2023ระดมเทคโนโลยีจากทั่วโลกจัดแสดงพร้อมดึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะหวังช่วยผู้นำท้องถิ่นผู้พัฒนาเมืองนำความรู้ต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพกำหนดจัดงานระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายนนี้โดย Thailand Smart City Expo 2023จะเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเป็นแนวทางให้กับภาครัฐองค์กรปกครองท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเมืองของตนเพื่อต่อยอดในการพัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืนครับการจัด Thailand Smart City Expo 2023เนี่ย
เราร่วมกันจัดปีนี้เป็นปีที่2นะครับซึ่ง เราทั้งคู่เนี่ยมองว่าตัวเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมเนี่ยมันสามารถเข้ามาช่วยพัฒนานะครับในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารเรื่องการใช้พลังงานเรื่องการขนส่งเรื่องการคมนาคมแล้วก็ส่วนนี้มันทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้วตัวองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะadapt เอาสิ่งพวกนี้เข้าไปพัฒนาในส่วนของเขาเพื่อจะให้เกิด smart city นะครับอย่างโครงการที่เราบอกว่าถ้าสามารถพัฒนาไปในส่วนที่ตั้งแต่เป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดได้เนี่ยแต่ละส่วนงานก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากการที่นำเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้าไปพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการใช้พลังงานการลดขยะนะครับการใช้ของทุกอย่างให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆก็เป็นงานที่ดีเราก็เลยร่วมกันนะครับที่จะจัดนะครับรวมผู้ประกอบการนะครับกว่า300รายนะครับเข้ามาแล้วก็คาดหวังว่าจะมีส่วนงานภาครัฐเอกชนเนี่ยมาร่วมงานเนี่ยกว่าหมื่นคนในช่วง3วัน22ถึง24พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็น่าจะสร้างเม็ดเงินรายได้กว่าพันล้านบาทนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นแค่ส่วนน้อยคนที่นำไปใช้เนี่ยน่าจะสร้างประโยชน์จากตรงนี้ได้มากกว่านี้เยอะนะครับเมืองในเมืองไทยเนี่ยนะครับอบต.เนี่ยจะเล็กหน่อยแต่ว่าก็มีจำนวนเยอะ 5,000 กว่าแห่งนะครับถ้าเป็นระดับเทศบาลนี่ประมาณ 2,000 กว่าแห่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรียกว่าอาจจะเป็นตลาดใหญ่ของการเอาเทคโนโลยีมาใช้นะถ้ามองในมุมมองของนักเทคโนโลยีหรือเป็นโซลูชันพรอไวเดอร์นะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นตลาดนะแต่ถ้ามุมมองในมุมมองของพ่อเมืองหรือผู้บริหารเมืองเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสนะในการที่จะมาดูแล้วก็เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้บอกว่าเอาเทคโนโลยีนำนะเราต้องการให้เอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาอย่างฉลาดเอาปัญหานำก่อนครับงานนี้นะครับไม่ใช่มีเฉพาะโชว์เทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับเรามีเรื่องของการเสวนานะครับมีให้องค์ความรู้นะครับแล้วก็มีของการประกวดSmart City Solution นะครับอันนี้ก็หลายๆเมืองนะครับปีที่แล้วก็มีการประกวดส่งเข้ามานะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริงนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย6เดือนพรูฟแล้วนะครับที่เอาไปเป็นแบบอย่างได้คืออะไรนะครับก็เอามาสัมผัสได้ในงานนี้นะครับก็ทั้งเรื่องในเรื่องคนนะครับแทนที่เราจะต้องใช้งบประมาณไปดูงานต่างประเทศนะครับผมว่ามากรุงเทพจะถูกไปเยอะเลยปิดท้ายกันที่เมจิบัลแกเรียจัดงานเมจิบัลแกเรีย 10 year anniversary เมจิบัลแกเรียชนสายเฮลตี้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเมจิบัลแกเรีย healthy world โลกแห่งความสุขและสุขภาพดีณเจกลางกรุงเทพภายในงานมีเซอร์ไพรส์จากพระเอกสุดฮอตเจมส์จิรายุพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์พร้อมโชว์มินิคอนเสิร์ตจากโต๊ะศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยครับ10ปีนะครับกับโยเกิร์ตเมจิบัลแกเรียแล้วก็ดีใจมากเลยนะครับที่ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเมจิบัลแกเรียตั้งแต่day 1เลยไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ประมาณถึง10ปีแล้วก็ได้ส่งต่อสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับสุขภาพดีเต็ม10แบบนี้ให้กับคนไทยครับชื่นใจมากๆเลยครับคือจริงๆก็ได้รับฟีดแบคคืออยู่มาในแบบว่าไอ้ตลอดแล้วก็ได้รับฟีดแบคแล้วก็ได้รู้ข้อมูลว่าคนไทยก็ทานโยเกิร์ตเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้คือผมรู้สึกดีเพราะว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบส่งเสริมให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่แบบดีจริงใช่ครับผมวันนี้มีรถใหม่ด้วยเรียกว่าเป็น limited edition ก็ได้เพราะว่าในแบบขวดนะครับในแบบพร้อมดื่มเนี่ยก็มีรถมังคุดซึ่งเป็น seasonal เลยของไทยนะครับเป็นรถใหม่แบบ very Thai มากๆก็คือเป็นมังคุดครับได้เห็นภาพกิจกรรมและเห็นภาพอีเวนต์ต่างๆแล้วโอ้โหน่าไปน่าช็อปน่าเที่ยวน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ